ัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องมาจิสุกะกาคุเอ็นภาค6โดยเรื่องราวในภาคนี้จะไม่ต่อจากภาคที่แล้วเพราะว่าจะเล่าย้อนกลับไปตอนที่ซากุระจะย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนมาจิโจสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูภาคที่แล้วกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่สาวสองคนที่กำลังนั่งดูดไอติมกันอยู่พร้อมกับหัวล้อคิกคักดูผู้ชายซัดหน้ากันพอพวกเธอมองว่าไอผู้ชายพวกนี้ต่อยกันได้กองแกงมากและก็น่าเบื่อมากเรียกได้ว่าขำจนแกงผู้ชายที่กำลังตะลุมบอลกันอยู่ต้องหยุดและหันมาหาเรื่องพวกเธอแทนแต่พวกเธอก็กลัวซะที่ไหนเปิดก่อนได้เปรียบเอาซะพวกผู้ชายหงายท้องหงายไส้ลงไปคุยกับพื้นกันเลยทีเดียวทั้งที่พวกเธอมีกันแค่สองคนแต่ก็สามารถล้มผู้ชายทั้งแกงได้แกร่งจริงๆตัดมาที่สี่สาวอีกแก๊งหนึ่งจริงๆแล้วพวกเธอคือนักเรียนโรงเรียนเดียวกันกับสองคนเมื่อกี้พวกเธออยู่โรงเรียนเชคาระชิกะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่น่ากลัวที่สุดไม่มีใครกล้าหือกล้าอือด้วยเลยโรงเรียนเชคาระชิกะมาทัศนศึกษากันต่างถิ่นเที่ยวกันอย่างสนุกสนานแต่ก็มีแก๊งผู้ชายเข้ามาหาเรื่องอีกแล้วซึ่งผู้ชายพวกนี้ก็คือแฟนของสาวๆที่ทั้งสี่คนเคยไปมีเรื่องไว้นั่นเองก็เลยตามมาเอาคืนให้แฟนต่างฝ่ายก็ต่างท้าทายกันไปมาฝั่งหนึ่งก็จะให้ขอโทษฝ่ายสี่สาวก็ไม่ยอมขอโทษก็เลยเปิดฉากซัดหน้ากันนัวไปหมดแล้วก็เป็นฝ่ายของสี่สาวแห่งโรงเรียนเชคาราชิกะที่เป็นฝ่ายชนะไปอัดจนพวกผู้ชายลงไปกองกับพื้นได้อีกแล้วตัดมาที่ฐานทัพของแก๊งรถซิ่งพวกผู้ชายที่โดนนักเรียนสาวสองคนที่ดูดไอติมอาจลูกกระจอกของแก๊งรถซิ่งนั่นเองพวกระดับหัวหน้าที่เห็นว่าไอ้พวกนี้มันแพ้ผู้หญิงก็ถึงกับยอมไม่ได้อับอายขายที่หน้ามากลงโทษโดยการกระทืบซ้ำไปอีกหนึ่งทีพอหัวทองหนุ่มทรงเช้งคนนี้เขาชื่อว่าโชจังเป็นหัวหน้าใหญ่ของแก๊งรถซิ่งนั่นเองหลังจากที่โชจังลงโทษโดยการเอาหมัดจุ่มซอสพริกแล้วก็ไปประเคนใส่หน้าลูกกระจอกแล้วเขาก็สั่งให้ทุกคนไปตามล่านักเรียนสาวสองคนนั้นมาให้ได้มาทางฝั่งของซากุระกับเพื่อนสนิทของเธออย่างคัตสึเซตสึตอนนี้เธอยังเรียนอยู่ที่เชคาราชิกะอยู่ทั้งสองคนกำลังกลับไปรวมกับเพื่อนๆที่มาทัศนศึกษาด้วยกันแต่ระหว่างนั้นเองก็โดนแก๊งนักเรียนสาวต่างโรงเรียนทำเป็นเดินชนเพื่อหาเรื่องแต่ซากุระกลับขอโทษแล้วก็พาเพื่อนเดินหนีออกซะงั้นคัตสึเซตสึงงมากว่าทำไมไม่จัดการพวกนั้นไปเลยทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าฝีมือเราเป็นยังไงแต่ซากุระบอกว่านานๆทีจะได้ออกมาเที่ยวมีเรื่องให้ทำอีกตั้งเยอะเธอไม่อยากเสียเวลามาต่อสู้ที่นี่วันต่อมาลูกกระจอกของแก๊งรถซิ่งหลายสิบคนพากันกระจายวิ่งตามหานักเรียนหญิงที่อัดพวกเขาไว้จนทั่วเมืองด้วยความโง่ของพวกมันเลยทำให้ไม่เจอสักคนทั้งที่อยู่ตรงหน้าแท้ๆวิ่งไปวิ่งมาก็เลยไปเจอกับซากุระและคัตสึเซตสึเข้าทั้งสองคนที่เห็นแบบนั้นก็พอจะเดาสถานการณ์ได้ทันทีว่าโรงเรียนเธอต้องไปก่อวีรกรรมอะไรไว้อีกแน่ซากุระก็เลยพยายามจะเดินหนีแต่เหมือนว่าคัตสึเซตสึที่ตอนนี้ร่างกายของเธออยากปะทะจนทนไม่ไหวเธอก็เลยตะโกนบอกไปว่าเธออยู่โรงเรียนเดียวกันกับนักเรียนสาวพวกนั้นเองพวกแก๊งลูกกระจอกที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากหัวร้อนขึ้นมาเลยหนึ่งในแก๊งก็เดินเข้าไปกระชากแขนซากุระจนทำให้ซากุระโกรธมากเข้าสู่โหมดแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าทันทีคัตสึเซตสึที่เห็นแบบนั้นก็เลยเตือนพวกแก๊งรถซิ่งไปว่าตอนนี้เพื่อนเธอโกรธแล้วถ้ามีโอกาสให้รีบวิ่งหนีไปซะแต่แก๊งรถซิ่งก็ดันเห็นเป็นเรื่องตลกซะงั้นเพราะผู้หญิงแค่สองคนจะทำอะไรพวกเขาได้เท่านั้นแหละซากุระก็เลยถอดผ้าพันคอออกเพื่อความคล่องตัวในการซัดหน้าคนแล้วก็เริ่มเปิดฉากจัดแม่ไม้มวยไทยให้ทันทีคัตสึเซตสึก็ไม่น้อยหน้าประเคนหมัดให้ยิ่งกว่าบัวขาวบนเวทีซะอีกและในที่สุดทั้งสองคนก็เป็นฝ่ายชนะไปมาทางฝั่งของครูแว่นกับแฟนบนรถบัสที่กำลังรอนักเรียนทุกคนไปทัศนศึกษาเที่ยวตามเมืองต่างๆอยู่ก็มีไอ้พวกลูกกระจอกแก๊งรถซิ่งอีกทีมเข้ามาหาพอเห็นชื่อโรงเรียนติดอยู่ที่รถนั่นเองจากนั้นครูแว่นก็ถูกจับตัวไปมาทางฝั่งของซากุระกับคัตสึเซตสึหลังจากที่พวกเธอจัดการแก๊งรถซิ่งจนหนำใจแล้วเธอก็ให้พวกนั้นพามาที่ฐานทัพของแก๊งแล้วก็เข้าไปคุยกับโชจังหัวหน้าใหญ่ทันทีเธอท้าทายให้โชจังออกมาเจอได้เลยพอเมื่อไหร่ก็บอกมาแถมยังบอกโรงเรียนกับชื่อโรงแรมที่พวกเธอพักอีกด้วยพูดจบทั้งคู่ก็เดินออกไปตัดมาที่โรงแรมตอนนี้แฟนของครูแว่นเอาเรื่องมาบอกนักเรียนทุกคนแล้วว่าครูโดนแก๊งรถซิ่งจับตัวไปแต่นักเรียนทุกคนก็เหมือนจะไม่ได้สนใจอะไรเลยคุยกันเฮฮาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฟนครูก็เลยบอกความจริงไปว่าครูแว่นเป็นคนที่คุยกับผอ.เรื่องที่จะให้ทุกคนออกมาทัศนศึกษา
าในครั้งนี้ทั้งที่ไม่มีใครเห็นด้วยกับเขาเลยสักคนและโรงเรียนเราก็ไม่เคยยอมให้นักเรียนออกมาแบบนี้พอเห็นว่าพวกเธอเกเรกลัวไปก่อความวุ่นวายข้างนอกนักเรียนทุกคนได้ฟังก็ถึงกับจุกเลยสตันเป็นหุ่นขี้ผึ้งกันทุกคนบางคนก็ถึงกับร้องไห้ออกมาทุกคนยืนขึ้นพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายและตัดสินใจที่จะไปช่วยครูแว่นออกมาทุกคนเดินไปที่ศาลเจ้าสถานที่ที่แก๊งรถซิ่งมันนัดให้ไปเจอจริงๆนั่งรถมาน่าจะไวกว่าแต่เพื่อความเท่ก็เลยเดินมาพร้อมกันโดยมีซากุระเป็นคนนำทีมพอไปถึงก็เจอแก๊งรถซิ่งมันยืนเรียงกันเป็นกองร้อยเยอะกว่าพวกเธอ2เท่าแก๊งรถซิ่งก็โยนครูแว่นออกมาแล้วบอกพวกเธอไปว่าจะยอมยกโทษให้ถ้าก้มหัวขอโทษเขาแต่เหมือนว่าสิ่งที่แก๊งรถซิ่งขอร้องมันจะไม่ง่ายสำหรับพวกเธอเลยพอธรรมเนียมของโรงเรียนเชคาราชิกะแล้วพวกเธอยอมขอโทษได้แต่จะไม่ยอมก้มหัวให้ใครเด็ดขาดเพราะว่าพวกเธอมีกำปั้นอยู่ต่างฝ่ายต่างท้าทายกันและเหมือนสงครามกำลังจะเริ่มขึ้นครูแว่นเห็นท่าไม่ดีเลยพยายามเข้าไปห้ามไม่ให้ทั้งสองฝ่ายสู้กันขัดสื่อเสียสื่อก็เลยบอกกับครูแว่นไปว่าแยงกี้นักเลงสาวเขาไม่คุยกันหรอกเขาสู้กันด้วยกำปั้นระหว่างนั้นเองหนึ่งในแก๊งรถซิ่งก็ถีบครูแว่นที่มาขวางทางอยู่จนกระเด็นหน้าขมำจิ้มพื้นไปนักเรียนที่เห็นแบบนั้นก็โมโหมากเริ่มทำสงครามกันอย่างไม่มีใครยอมใครและไม่มีใครกลัวใครทั้งสิ้นบางคนใช้หมัดบางคนใช้เข่าบางคนใช้เท้าบางคนใช้ศอกตามความถนัดของตัวเองหลังจากสู้กันไปสักพักก็เหมือนแก๊งรถซิ่งจะเสียเปรียบหัวหน้าใหญ่โชจังก็เลยขอลุยบ้างสั่งให้เด็กข้างไข่เป่าเสียงส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดและโชจังก็ยื่นข้อเสนอว่าให้ส่งคนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนมาซัดกับเขาตัวต่อตัวแมนจริงๆท้าผู้หญิงสู้โดยเงื่อนไขก็คือจะให้พันโซ่ไว้ที่มือคนละด้านซัดกันจนกว่าอีกคนจะพอใจและอีกฝ่ายจะหมดทางสู้ไปเองระหว่างนั้นเองซากุระกับคัตสึเซซึก็เป่ายิงฉุบกันว่าใครจะได้เป็นคนต่อสู้และก็เป็นฝ่ายของซากุระที่เป่ายิงฉุบชนะซากุระก็เลยขอโทษคัตสึเซซึแต่คัตสึเซซึก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะคู่ต่อสู้ที่เธออยากเจอจริงๆก็คือซากุระตั้งหาโชจังที่เห็นแบบนั้นก็หงุดหงิดมากพอทั้งสองคนมองเขาโบ๋เหมือนลูกกระจอกคนหนึ่งทันใดนั้นเองก่อนที่ทั้งคู่จะเตรียมตัวใส่เดี่ยวกันอาเกะมันก็โผล่ออกมาเธอคือหัวหน้าของโรงเรียนเชคาราชิกะรุ่นที่7หนึ่งในสมาชิกของแก๊งฮอร์โมนแห่งมาจิโจแต่ก็โดนไล่ออกเพราะว่าเธอก่อเรื่องไว้นั่นเองอาเกะบอกว่าเธอจะเป็นคนใส่เดี่ยวกับโชจังในครั้งนี้ทุกคนห้ามยุ่งพอทั้งคู่พันโซ่กันเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเปิดฉากพร้อมกันทันทีด้วยแรงของอาเกะที่มีน้อยกว่าก็เลยโดนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอย่างกับกระสอบทรายแถมยังโดนซัดหน้าไปอีกหนึ่งทีแต่เหมือนอาเกะจะแก้เกมได้ตอนโชจังดึงโซ่ขึ้นมาเพื่อให้อาเกะมาใกล้ๆตัวแต่อาเกะก็ใช้แรงส่งจากการดึงเชือกซัดหน้าโชจังไปก่อนทำเอาโชจังถึงกับหน้าสั่นเลยทีเดียวและเหมือนว่าทั้งคู่จะเริ่มสูสีกันแล้วผัดกันลุกผัดกันลับมาถึงการต่อสู้กระบวนท่าสุดท้ายทั้งคู่มองหน้ากันก่อนจะวิ่งเข้าใส่และโชจังก็ใช้วิชาแม่ไม้มวยไทยเตะไปหนึ่งทีแต่อาเกะก็หลบได้แล้วก็ก้มไปลอดใต้ขาพร้อมกับดึงโซ่กระแทกไข่โชจังทำเอาโชจังถึงกระเจ็บเยี่ยวแทบแตกโชจังพยายามจะเตะอีกครั้งแต่อาเกะก็ดึงโซ่ที่พันขาโชจังไว้จนเขาเสียศูนย์แล้วก็ซัดหมัดเข้าไปอย่างจังสองทีจนโชจังล้มลงไปไม่รอช้าอาเกะก็ใช้กระบวนท่ากระโปรงบินกระโดดต่อยไปที่หน้าอกของโชจังเพื่อปิดการต่อสู้ในครั้งนี้อยู่ๆอาเกะก็ยื่นมือดึงโชจังขึ้นมาจริงๆแล้วทั้งสองคนเคยเป็นแฟนกันและคนที่สอนให้อาเกะต่อสู้เก่งก็คือโชจังนั่นเองอาเกะก็ก้มลงไปจุ๊บโชจังเพื่อเป็นการยุติสงครามในครั้งนี้และต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันไประหว่างที่กองทัพนักเรียนเชคาราชิกะกำลังเดินกลับโรงแรมกันก็ไปเจอครูแว่นกับแฟนโดนนักเลงหาเรื่องอีกแล้วนักเลงพวกนั้นบูลลี่เรื่องแฟนของครูว่าไม่สวยเลยไปเอามาทำแฟนได้ยังไงและเหมือนว่าครั้งนี้จะต่างจากไปทุกครั้งพอครูแว่นเล่นอัดพวกนักเลงจนน่วมเรียงตัวเลยทำเอานักเรียนทุกคนเห็นภาพนั้นก็เวอร์กันไปเลยว่าครูก็เก่งไม่ใช่เล่นๆหรือจริงๆแล้วครูอาจจะเป็นนักเลงเก่าก็ได้ครูที่เพิ่งคิดได้ว่านักเรียนยืนดูอยู่ก็เลยกลับสู่ร่างเดิมๆดาๆเหมือนเดิมแบบเขินๆจบลงไปแล้วสำหรับมาจิซุกะกาคุเอ็นภาค6เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย